นร้ายมาอู้ป้าหยิบเลยอ่ะป้าสบายดีบายทันสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าHello everyone, welcome to my channel นะคะคลิปนี้ประธานก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปชมร้านต้นไม้นะคะหลังจากที่เราไม่ได้ไปร้านต้นไม้นานมากเลยนะคะคลิปนี้ก็ไปดูว่าร้านของป้ามีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะคะที่สำคัญประธานก็ไปได้ต้นไม้มา1ต้นแหละระหว่างที่รับชมนะคะประธานก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประธานในการทำคลิปต่อไปด้วยจ้าหัวใจเดียวสวยลิ้นมังกรแคะสวยอ่ะเลมอนอะไรเนี่ยอ๋อมังควานรังสรรค์ที่เหมือนบ้านไหนใช่ไหมต้นที่บ้านไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันเนาะมันจะคล้ายๆแบบนี้แต่ว่ามันจะมีเสาสูง150 บาทต้นเนี่ยก็ยังแพงอยู่เนาะคือแบบเขาซื้อมาแพงเนาะแค่เขาขายถูกได้ไงเนาะตอนนั้นมันยังแพงแม่อยากได้เนี่ยเขาขายเท่าไหร่นะกวนอูนั่นอะต้นนั้นอะใช่โอ้โหอันนี้คืองามแท้สวยมากเลยอันนี้อะอะไรรัตนการพันหนึ่งนนต้นนี้พันหนึ่งรัตนการต้นนี้250ต้นเล็กเนี่ยต้นอูเหรอไม่ต้นเล็กอ่ะใช่อันนี้จอมทัพอ๋อมันดิมันไม่ได้อ่ะต้องถ้าแทลิกนี่จะต้องตะคุบต้นบอนซี่เข้ามาสวยมากเลยอ่ะเนี่ยกวนกวนอูเนี่ยหรือว่าไอ้นี่แหละกวนอูอ่ะกวนอูหรือว่าไอ้นี่ปุ้ยพนาลายพนาลายเหรอ250 บาทนะก็ได้อยู่ด้วยสวยมากสองร้อยห้าสิบบาทก็ได้อยู่นะน่าจะเป็นต้นเพาะใช่ไหมอันนี้550อันนี้วาสุกรีนี่วาสุกรีนี่ก็สวยนะสวยอยู่จะเลี้ยงยากกว่าอันนี้รัตนาธิเบศอะไรครับอันนี้มัน250อันนี้ก็250นะถ้าโสของปลาต้นเบื้องเลยดูสิพี่ป้าเขากำลังแตกอ่อนอ้วยซ้วยอยู่ไม่อยากจะคุยแต่ว่ามันเมื่อเช้าขายต้นอะไรมันตัวร้ายมากอู้ป้าหยิบเลยอ่ะป้าตะโกนมาเขียวเหมือนปีถามป้าดูสิแต่เราป้านี่ใช่เขียวเหมือนปีไหมคะเงินเต็มบ้านเงินเต็มบ้านแต่เราก็ว่าเขียวเหมือนปีนะเสน่ห์จันอันนี้จันกระจ่างเหรอไม่มีแต่นอน
อุ้ยอุ้ยอุ้ยแสงจันทร์ลิ้นมังกรเอ้ยไม่ใช่ที่โดผสมอ่ะนู่นอยู่ฝั่งโน้นแล้วมีอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้สนสวยเนาะสนสวยอ่ะนี่ไงมันมีชื่อเยอะสวยอ่ะอโกนิมาออกดอกด้วยเนี่ยนายนี่ต้นอะไรเนี่ยนายอันนี้บิโกเนียบิโกเนียเขาเลี้ยงได้สวยเนาะบิโกเนียก็มีหลายสายพันธุ์เลี้ยงได้สวยมากอุ้ยเนี่ยเราอยากได้ต้นนี้ที่บ้านอ่ะที่บ้านยังไม่มีเลยบ้านลูกไก่ลูกไก่ทองที่บ้านยังไม่มีเลยนะจายเนี่ยอยู่ว่ามีเลยวะสีชมพูแล้วยังไม่มีบิโกเนียสวยนะเนี่ยอันนี้บิโกเนียนี่ที่บ้านเรามีอยู่ที่บ้านมีอยู่แต่ไม่ชมพูเท่านี้เหมือนที่ที่บ้านมีที่บ้านไม่คล้ายต้นนู้นอะอยู่หน้านะสวยอะโกนิมาโกนิมาสวยนะเสือพันธุ์สวยนะโกนิมานี่สวยจริงๆเนาะสวยเนี่ยไม้ใบเศรษฐีอะไรนะอันนี้เศรษฐีไม้อันนี้เงินเต็มบ้านเงินเต็มบ้านออกดอกเต็มบ้านนี่ไงแสงเงินแสงทองที่บ้านมีอยู่ถึงจะตายไปแล้วหนึ่งก็เถอะสวยในเนี่ยต้นนี้นี่ไงมีอีกต้นหนึ่งไหมเศรษฐีเรือนทองมีอีกต้นหนึ่งอันนี้ง้าวกวนอูเออเนี่ยนายเขาอยากได้ต้นนี้ที่บ้านยังไม่มีนะเนี่ยต้นเนี้ยไรเนี้ยหรอเออมันมีแต่แบบเนี้ยที่อะไรให้มามีแต่แบบเนี้ยที่บ้านเออแบบนี้แหละของซีทิพย์ให้มาอารีให้มาเล็งบ้านเจ้านาอยู่ดิเนี่ยต้นนี้สวยอ่ะที่บ้านมีอยู่แต่ว่ามันไม่ชมพูเท่านี้แต่ว่าเนี่ยที่มันเป็นก้านชมพูเงี้ยยังไม่มีกระดูกเออกระดูกชมพูเนี้ยยังไม่มีต้นนี้ปลาขายเท่าไหร่น่าจะ200อ่ะต้นนี้น่าจะ200ดูแล้วนะรอบ120บาทไหน120บาทน่าเอาอยู่นะทองต้นนี้สวยอะไหนต้นนี้สวยนะใช่อ๋อนี่ซับมงคลเหรอโอ้นี่ซับมงคลสวยป้าเท่าไหร่อะต้นเนี้ย150 150กับ120โอ้ยตัวนี้สวยกว่านะเอาไปใช่มั้ยเยอะแล้วเศรษฐีเรือทองเศรษฐีก้านทองก้านทองเศรษฐีก้านทองเอาไปแถวนี้มันมีอยู่ที่บ้านก็มีอยู่แล้วนะไม่แตกเยอะอยู่น่าสวยนะแต่ว่าเข้าไปหาใน Google แล้วมันไม่มีอะไรให้เราคุยมันจะมีใบใหญ่แต่ว่าแบบนี้ใบใหญ่แล้วเขาเรียกว่าลิ้นกระทิงลิ้นกระทิงไม่ใช่ใบลูกใบอันนี้สวยเนาะมอนเตล่าเหรอ
ใบนักอันนี้อันนี้พี่น่าจะเป็นผู้ฉีก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 ใช่ไหมดอกกล้วยไม้ก็มีนะคะนั่นตัวเก่งอันนี้อะไรเนี่ยดอกสวยเนาะอันนี้ดอกอะไรดอกอะไรเนี่ยปะโฮย่าโอ้โฮย่าโฮย่าเหรอโอ้แต่มันมีหลายสายพันธุ์เนาะที่บ้านมีแต่ใบด่างโฮย่าด่างอุ้ยดอกโฮย่าสวยอะบีโกเนียนะเนี่ยสวยมากเลยใช่กระเจียวป่ะเนี่ยใช่ต้นกระเจียวไม้ประดับหรือว่าไปกินได้ดอกได้แต่ตัวนี้เขาไม่ตอนนี้เขานิยมปลูกเป็นไม้ประดับมีเยอะอ่ะดอกกระเจียวอ่ะใช่ตอนนี้เขาปลูกเป็นไม้ประดับไปเรียบร้อยแล้วหรอช่วงหนึ่งบ้าต้นอะไรนะช่วงหนึ่งบ้าต้นอะไรนะช่วงหนึ่งก็เห็นบ้าทุกช่วงฤาษีต่างอินเดียมีย่านางขายด้วยนะเนี่ยอ๋อนี่ไงไม่ใช่ที่กุนีเนี่ยเหมือนที่บ้านเลยนะสวยนะเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยชอบอันนี้ยังไม่มีหรอกที่บ้านมีแต่ว่ามันใบมันจะเข้มกว่านี้อ๋อที่บ้านมีอย่างนี้อย่างนี้ไหนๆที่บ้านมีอย่างนี้ฤาษีผสมท้ายนี่จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับจะอยู่ในส่วนของหน้าร้านนะคะมาลงไหนอะที่วันนั้นไหนมาซื้อมันมีอันเดียวเอ้าหลักระฆังทองต้นระฆังทองก็ดูมันเหมือนเบลเหมือนระฆังดอกมันมันคงน่าจะปลูกคล้ายๆฤาษีผสมเหมือนกันเด็ดจริงปักเลยขยายพันธุ์ได้เยอะขยายติดก็จริงใช่ไหมไม่ใช่แค่น่าจะไม่ใช่แค่ติดน่าจะไปด้วยนะน่าจะไปร้อนจัดแค่ปักกิ่งหรอต้นเท่าไหร่อ่ะไหน80บาทหรออันนี้อะไรนะไหนโกสนสวยเนาะมีไงต้นใบย่านางเห็นเปล่าโกสนหน้าไปปลูกที่บ้านเหรอมันก็โกสนใบใหญ่กินได้หมดทั้งใบกินโกสนกินได้ด้วยเหรอว่านลูกไก่ทองอ
สำหรับคนที่เป็นรับราชการเนาะอำนาจบารมีวาสนาเอาไว้ตั้งบนโต๊ะทำงานการลูกโป่งขายยังไงอะครับประธานก็ได้ทรัพย์เข้าบ้านหรือว่าทรัพย์มงคลเข้าบ้านอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้ก็150 บาทประธานก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกการรับชมเลยค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าที่คอยมาส่งกำลังใจให้ประธานตลอดเวลาเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมแล้วประธานก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประธานในการทำคลิปต่อไปด้วยจ้า Thank you for watching see you later เฮ้งๆรวยๆปังๆทุกบ้านทุกช่องนะคะสวัสดีค่ะ